โอ้ยงานใหม่ลูกสาวนะคะทำไมเซ็กซี่อะไรเบอร์นี้นะคะทางบุคลิกก็จัดให้ค่ะถ่ายแบบอย่างต่อเนื่องนะคะมาคราวนี้ค่ะกับโว้กฮ่องกงนะคะโดยแฟนๆค่ะเตรียมพบกับเธอได้เลยนะคะเพราะว่าลิซ่าก็ออกมาบอกด้วยตัวเองแล้วนะคะว่าเธอกำลังจะไปขึ้นปกนิตยสารโว้กฮ่องกงค่ะฉบับเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะแต่ว่าคลิปที่มาโปรโมทนี้สิคะเล่นเอาแม่ๆค่ะหัวใจแทบวายนะคะพอลูกสาวนั้นแอบเซ็กซี่เล็กๆค่ะแม่ๆหลายคนเนี่ยก็เลือดกำเดาแทบพุ่งเลยนะเพราะว่าโว้กเล่มนี้เนี่ยดูจากตรงนี้น่าจะมีอะไรพิเศษหลายอย่างอยู่เหมือนกันนะคะก็จะเห็นได้ว่าลิซ่านั้นมาในลุคใหม่ๆเนาะแต่ก็มีแม่ๆบางคนค่ะอดใจไม่ไหวนะคะนำภาพของเธอค่ะไปอีดิทนะคะเป็นแบบผมยาวนะก็ต้องบอกว่าโอ้ก็กล้าใจสุดๆนะคะดูสวยเซ็กซี่น่าดูเลยค่ะแอดเห็นว่าสวยดีเลยเอาภาพมาฝากด้วยนะคะส่วนทางด้านของคุณ JC Barbin นะคะที่เป็น CEO ของบุคลีค่ะก็ถูกแฟนๆนะคะถามค่ะว่าเอ๊ะสรุปแล้วเนี่ยแคมเปญใหม่เนี่ยจะออกมาเมื่อไหร่นะคะเพราะเห็นยังไม่ได้ปล่อยสักทีใช่ไหมก็เห็นเขาว่านะน่าจะมาประมาณวันที่ไม่24ก็25มิถุนายนที่จะถึงนี้แล้วค่ะก็ตื่นเต้นเนาะจะได้เห็นอะไรใหม่ๆนะคะเรียกว่าทั้งนิตยสารแล้วก็แคมเปญใหม่เนี่ยก็จะถูกปล่อยออกมาในเวลาที่ไล่เรียกกันนะคะแล้วก็ส่วนคืนนี้นะคะประมาณทุ่มครึ่งค่ะก็จะมีการถ่ายทอดสดนะคะคอลเลกชันใหม่ Magnifica นะคะของบูเกอรีด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งใครอยากจะดูก็เดี๋ยวไปตามดูนะคะใน IG ได้เลยนะคะคืนนี้เขามีถ่ายทอดสดด้วยเหมือนกันค่ะแล้วก็ส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เป็นเรื่องน่ายินดีของสาวๆแบล็คพิงค์ค่ะนั่นก็คือสารคดีนะคะ Light Up The Sky ค่ะจาก Netflix ค่ะก็ชนะรางวัลนะคะของ SEC Award ค่ะในสาขา Best Documentary of the Year มาด้วยนะคะเรียกว่าก็ต้องปรบมือรัวๆให้กับพวกเธอนะคะเริ่มเก็บรางวัลเนี่ยเข้ากระเป๋ามาอีกหนึ่งรางวัลแล้วนะคะแอดก็มาอัปเดตข่าวสารค่ะเป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนะคะทั้งเรื่องของลิซ่าเนาะกำลังจะได้ไปขึ้นปกนิตยสารโบว์นะคะก็แม่ก็รอเลยค่ะเก็บตังค์รอเลยนะคะกำลังจะมาแล้วค่ะสำหรับเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า